เคยสงสัยกันไหมว่า SDGs มันคืออะไรที่แน่ๆมันไม่ใช่พลังวิเศษที่ไหนหน้าตามันเหมือนกล่องมีสีมีสัญลักษณ์ความหมายต่างกันไปเรามาดูกันไหมว่า SDGs คืออะไรพัฒนาอนาคตไทยอย่างยั่งยืนนี่คือน้องจันลองหลับตานึกดูสิชีวิตเขาต้องมีอะไรบ้างถึงจะเป็นชีวิตที่อิ่มใจอย่างแรกสุดต้องมีปัจจัยให้ครบมีใช้ดีมีกินดีมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไข้มีการศึกษาดีเปิดกว้างอนาคตไกลมีความเคารพและเข้าใจเพศที่แตกต่างกัน5ข้อนี้คือ SDGs กลุ่มแรกช่วยไขปัจจัยชีวิตคนเพื่อที่จะช่วยไขปัจจัยให้จันนั้นลองเปิดกล่อง SDGsข้างในมีเครื่องมือเปรียบเป็นเข็มทิศและแว่นขยายเป็นเป้าหมายให้คนหลากหลายได้มาร่วมแรงเพื่อผลักดันความเปลี่ยนแปลงให้ SDGs แต่ละข้อเป็นจริงนี่แหละเป็นดั่งพลังวิเศษที่จะช่วยทั้งตัวจันชุมชนบ้านเมืองและโลกของเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อจันมี SDGs พื้นฐานครบก็พร้อมร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีน้ำที่สะอาดมีพลังงานสะอาดมีงานดีเศรษฐกิจดีมีโครงสร้างทันสมัยทั้งถนนหนทางอุตสาหกรรมนวัตกรรมเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมชุมชนที่ดีก็จะมีพลังร่วมมือกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีฟ้าฝนคงที่จากการผลิตที่ดีบริโภคที่ดีจัดการดีต้นน้ำลำธารทะเลก็จะดีแผ่นดินผืนป่าสัตว์น้อยใหญ่ก็อยู่ดีร่วมกันหมดเป็น SDGs พัฒนาชุมชนและปกป้องธรรมชาติแล้วเพื่อให้มีจบทุกข้อครบบ้านเมืองของจันต้องสงบสันติภาพสถาบันต้องยุติธรรมรับผิดชอบและรับฟังเพื่อให้จันครอบครัวชุมชนบ้านเมืองและคนทั่วโลกร่วมมือกันสร้างชีวิตที่อิ่มใจให้ทุกคนสำหรับจันสำหรับชุมชนของจันอาจจะเป็นกล่องและเครื่องมือแบบหนึ่งแต่สำหรับเกอชอแล้วล่ะปัจจัยพื้นฐานก็อาจจะต่างออกไปหรือลุงซันหรือป้าฝนก็ตามจึงต้องมีเครื่องมือสารพัดนึกตอบสนองผู้คนสารพัดแบบไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังรวมพลังพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็น SDGs ที่ดีจริง